ดาราอารมณ์ดีเล่านาทีติดตอ่อม,มเกาหลีถูกขังเดี่ยวนานสองชั่วโมงแก๊งเพื่อนซีแห่งเป็นต่อพิมพิมพมาดากิกมยุรินแหม่มวิชุดาทงทง,ทงมกจกที่วันนี้จะมาเมาฉชำๆำใครกันลุ้นระทึกติดตอ่อมที่เกาหลีในทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31มีคนหนึ่งติดตอ่อม ธงธงน้องแหม่มไปก่อนเราสามคนตามไปทีหลังตอนไปต่อมอทุกคนก็ผ่านหมดแล้วเหลือฉันเขาเรียกกลับมาแล้วถามอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็เชิญเข้าห้องรับรองฉันก็คิดว่าเป็น VIP เดินตามเข้าไปคิดว่าอาจเป็นทางลัดไปเลยมีคนไทยตามเข้าไปอีกคนคนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้เขาพยายามช่วยเราเราก็ตอบได้แค่เพียงว่า I don't know ผู้ชายคนนั้นเขาจะมาช่วยเราเขาก็พูดภาษาอังกฤษให้เขาก็บอกว่าชัดอัพดูมากแล้วชี้ไปอีกห้องหนึ่งในห้องนั้นไม่มีคนอยู่ให้ฉันนั่งอยู่ในนั้นขังเดียวเริ่มไม่สู้ดีน้ำตาไหลมากมันทำอะไรไม่ได้เปิดโรมิ่งไม่เป็นไม่มีเซนว่าจะโดนอะไรแต่รู้สึกว่าถ้ากลับก็คงกลับไม่ได้ประมาทเตรียมตัวอย่างดีทำตัวให้ปกติที่สุดทำตัวแบบไหน ทงธงใส่วิกทรงนี้ไปหัวเราะแหม,มปัญหาคือถ่ายพาสปอร์ตใส่วิกทำไมทงทงก็อยากดูเด็กฉันคิดว่าฉันสวยเกินไปไม่เหมือนผีน้อยแต่เหมือนมาค้าประเวณีหรือเปล่าขั้งเดียวกี่ชั่วโมงทงทงสองชั่วโมงร้องไห้อยู่ในนั้นอยู่นานแล้วคิดว่าทำไมเพื่อนไม่ช่วยพิมพ์ไปไหนเราโทรหาพิมพ์ไม่ได้พิม ข้างนอกพวกเราก็วุ่นวายกันอยู่เพราะเขาไม่ฟังเราพยายามอธิบายว่าเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันเราเคยทำงานที่สถานทูตเกาหลีที่เมืองไทยก็เลยปรึกษาเขาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่ฟังทิมเลยทิมเลยเปิดคลิปเป็นต่อ YouTube ให้เขาดูว่าคนนี้เป็นดาราเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ทิมเข้าไปหาพี่ธงแล้วถามว่ายูเป็นแอคเตอร์ ทงทงฉันเข้าใจว่าคำว่าแอคเตอร์คือผีน้อยก็เลยบอกว่าไอดอลโนหัวเราะแต่สุดท้ายก็ออกมาได้ต้องขอบคุณสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยด้วยแหม่มพี่กิ๊กบ,บอกว่าเดี๋ยวไปรอที่สายพานและสวดมนต์ให้พี่ทงทงหัวเราะเรื่องทั้งหมดกว่าจะถึงที่แหม่มกี่ชั่วโมง แม่มนานเหมือนกันที่อยู่ที่โน่นสบายใจแล้วตอนเขาบอกว่าติดต่อมอที่ประสานคนเกาหลีไว้แล้วว่าจะให้คนทางนี้ไปช่วยแต่น้องทิมเขาจัดการได้ก่อนแม่มเป็นแชมป์เกาหลีไปบ่อยสุดไปกับเพื่อนป่วนไหมแม่มเพื่อนฟังเราประชุมกันก่อนว่าใครอยากไปไหนถ้ามีการแยกกันไม่อยากไปเหมือนกันเดี๋ยวจัดให้เพื่อนเชื่อฟังทงทง พอไปทริปนี้ทําให้รู้สึกว่าแหม่มคือคนที่รักเพื่อนที่สุดไม่คิดว่าเขาจะรักเพื่อนได้ขนาดนี้เขาเอนเตอร์เทนเราพูดไปจะร้องไห้เขารักเรามากคนนี้อยากไปเที่ยวตรงไหนเขาพาไปแต่ละจุดเขาโกผ้าเหมือนมัมมี่นางเดินแบบมัมมี่กับพวกเราแหม่มรอบนี้ไปทําหน้าอกคืนนี้ทํำพรุ่งนี้เพื่อนมาพี่ตื่นไปหาเขาเลยทั้งที่ทําหน้าอกอยู่ แต่พี่ไม่เจ็บไงทธงธงทริปนี้ VIP จริงๆน้องแหม่มดีวมาครบกัน20ปีครั้งนี้เที่ยวด้วยกันครั้งแรกทงธงใช่กิ๊กเราเป็นคนเสียดายที่สุดเพราะที่ผ่านมาไม่มีเวลาให้เพื่อนๆคิดว่าอยู่ที่กองโอเคแล้วเขาไปบวชเมื่อสี่ปีที่แล้วรู้สึกถึงความรักความปรารถนาดีของเพื่อนมากเรารู้ว่าเพื่อนรักเรา พอทริปเกาหลีเราคิดว่าเวลามันน้อยนิดมากเราต้องใช้เวลาให้มีค่าเป็นความทรงจำที่ดีหากวันหนึ่งต้องแยกพลัดพรากจากกันจะได้ไม่รู้สึกเสียใจว่าณนะเวลานี้ไม่ได้ใช้เวลาด้วยกัน